เนื้อหายาวสักนิดหนึ่งลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพลังประชารัฐฮะออกจดหมายเปิดใจฉบับที่10เป็นฉบับที่10เหรอเฮ้ยฉบับที่9เพิ่งอ่านไปไม่กี่วันใช่ฉบับที่10มาอีกแล้วฮะรอบนี้เนี่ยลุงป้อมยืนกรานนะครับว่าไม่ใช่เผด็จการมาแอบแฝงไม่ใช่เผด็จการจำแรงและที่สำคัญการเลือกตั้งครั้งนี้บัตรกี่ใบนะ2ใบลุงป้อมเป็นคนพูดในระหว่างการประชุมเลยนะเพราะเดิมทีเนี่ยไม่มีพวกกลุ่มอนุรักษ์เดิมเนี่ยเขาอยากจะให้บัตรใบเดียวพอบัตรใบเดียวมันคำนวณแล้วแบบงงๆอ่ะบางพรรคเนี่ยเขาเป็นพรรคที่มาอันดับหนึ่งแต่ไม่ได้ปาร์ตี้ลิสต์เลยแต่ลุงป้อมนี่แหละเป็นคนจัดการเองทำให้บัตรเลือกตั้งครั้งนี้กลับมาเป็น2ใบเหมือนเดิมลุงป้อมก็เลยมีเคลมตัวเองหน่อยแต่ลุงป้อมเนี่ยเหมือนมีการฟาดใครสักคนนึงบอกไอ้อย่างเงี้ยลุงป้อมก็ไม่รับไม่ได้เหมือนกันไล่ให้คนไปพ้นประเทศไอ้พวกแบบเนี้ยไม่อยากจะมันเป็นการกระทำที่ทำให้รู้สึกว่าความปรองดองก้าวข้ามความขัดแย้งเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นอย่างไม่รู้นึกออกหรือเปล่าอาจจะเป็นท่านพีรพันธ์หรือแบบไม่รู้รวมไทยสร้างชาติประโยคนี้นะที่ลุงป้อมพูดถึงหรืออีกคนอีกฝั่งนึงกล้าวเหลือเกินจะตัดขาดจะไม่ร่วมคนนู้นไม่ร่วมคนนี้เอาคราวนี้คนก็เลยมามองคุณพิธาก้าวไกลลุงป้อมเหมือนจะประมาณว่าฟาดไว้หลายคนนะฮะแต่เหตุการณ์นี้เนี่ยฉบับที่10มันเหมือนจดหมายผิดซองจดหมายผิดซองชื่อเพลงอันนี้มันเพลงพี่มนต์สิทธิ์นะพี่แสนดีใจอะไรจดหมายไปซะดีเนี่ยเหมือนจดหมายผิดซองใช่เลยแหมลุงป้อมจะไปฟาดคนอื่นทำไมคู่ซ่าปลาภัยเขายังต้องหนีทางให้เลยคู่ไฟภัยโออ่ะภัยบูนกับโออะไรนะชัยวุฒนาคมานุสรสองรายของลุงป้อมตัวตึงมากกว่าฝั่งที่ลุงป้อมเนี่ยเคยพูดถึงอีกต่างหากแต่ไปๆมาอะไรจดหมายฉบับที่10ก็ว่าไปนะครับไปๆมาตอนนี้เหมือนวิบากกรรมกลับมาซ้ำลุงป้อมเพราะแหวนเพชรแม่ให้มานาฬิกาเพื่อนให้ยืมหลอนลุงป้อมอีกแล้วล่าสุดศาลปกครองเนี่ยมีคำสั่งให้ปปช.ต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่ปปช.ไม่มีการฟ้องไปอ่ะทำไมถึงไม่มีการฟ้องต้องเปิดเผยข้อมูลนี้ออกมาเพราะว่าคุณวีระสมความคิดเป็นคนมาร้องเรื่องนี้ไว้ร้องต่อศาลศาลท่านมีคำสั่งออกมาแล้วก็เลยมีคนไปถามลุงป้อมนะฮะวันนี้ลุงป้อมไม่ได้อยู่กรุงเทพนะลุงป้อมนั่งรถไฟปูนลุงป้อมปูนไปที่เมืองยะโมโคราชนครราชสีมาลุงป้อมก็บอกไว้ว่ายินดีให้มีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องนี้ได้เพราะลุงป้อมยืนกรานงานนี้นะฮะว่าแหวนของแม่จริงนาฬิกาของเพื่อนจริงๆนะครับจดหมายฉบับที่10ออกมาเรียบร้อยแล้วนี่ Fast and Furious ยังออกมาไม่เร็วเท่ากับลุงป้อมเลยนะลุงป้อมมาเร็วเหลือเกินค่ะ